山西岂敢失สหมงคลฟิล์มภูมิใจเสนอยอดขุนพลลำน้ำเลือดให้เสียงภาษาไทยโดยอินซีคริสต์ศักราช221ปีอิงเจิ้นได้ผนึกแผ่นดินจีนให้เป็นปึกแผ่นตั้งราชวงศ์ฉินขึ้นแทนมีนามว่าจินซีเพื่อรักษาเสถียรภาพของตนปกครองแผ่นดินอย่างเหี้ยมโหดจึงทำให้ประสบนิกรลุกขึ้นต่อต้านอย่างรุนแรงอย่างเที่ยงธรรมที่สุดข้าทำเพื่อแผ่นดินทำไมเจ้าถึงคิดปองร้ายข้าทรราชทุกคนมีสิทธิ์ฆ่าได้ทรราชนะเสด็จพ่อเสด็จพ่อหมอหลวงหมอหลวงฝ่าบาททดอมพระวรกายเพียงข้าฝ่าบาททดอมพระวรกายก่อนคริสต์ศักราช210ปีจินซีสวรรคตโอรสองค์รองอูไห่ข้าอูซูองโตและขึ้นครองราชแต่งตั้งตัวเองเป็นฉินเอ้อซื่อผู้ยิ่งใหญ่แผ่นดินโอรมานชาวยุทธต่างลุกขึ้นแข็งข้อเป็นใครกันน่ะขอถวายพระพรหวังสุน
ข้าพานายพลเมืองช่อลูกชายเสี่ยงเยี่ยนมาเชิญท่านกลับไปครองราชทะเลร่อนมาเป็นเวลานานคงทุกข์ทรมานมากมณิชายุทธต่างลุกขึ้นสู้โอกาสกอบกู้ชาติมาถึงแล้วถนอมหวังซุนควรจะกลับไปเป็นฮ่องเต้ตามเดิมก็ไม่อยากไปลนหาที่ตายขี้คลาดจะว่าไงนะท่านหวังซุนจินซีฮ่องเต้สวรรคตบัดนี้ท่านคือผู้ที่เหมาะสมที่สุดของเราทหารสกุลเสี่ยงมาเชิญท่านหวังซุนกลับไปเพื่อเป็นฮ่องเต้เมืองช่อก่อตั้งราชวงศ์ช่อขึ้นใหม่ลองจับดูสิเสื้อผ้านี่มันนิ่มๆนะยืดอกหน่อยสิตอนนี้เป็นห้องเต้แล้วนะหูลืมตัวไอ้หมอนี่ไม่เอาทานใจมันคล้องแผ่นดินแล้วจะไปรอดจะได้ยังไงข้าสิริหุพักดีต่อเมืองช่อต่อห้องเต้ที่เราส่งเสริมเขาเพื่อต่อต้านฉินยังไงล่ะปีเซียงอีลุกขึ้นสู้เซียงอีกลายเป็นผู้นำของทหารที่ลุกขึ้นสู้ทั้งหลายที่เจียงตงปีนั้นที่อำเภอเพ่ยหรือปังได้รวบรวมกองกำลังที่หนีสันลุกขึ้นแข็งข้อข้าไม่ใช่หมดเลยข้ามันเลยคนที่เจ้าพามามันกล้าหลบหนีรีบห้ามมันสิหลิวปังไม่งั้นเขาจะฆ่ามันให้หมดเลยข้ามันให้หมดไปหนีข้ามันในพลจินถูกฆ่าตายแล้วเราจะลุกขึ้นต่อสู้กับมันเราจะลุกขึ้นสู้ผ่านมามาทำไงดีตะลิบังลุยเราถอยก่อนใหญ่แล้วอาซอเกิดเรื่องใหญ่แล้วอาซอไหนทหารฉินมารีบเก็บข้าวของเร็วๆว่าไงนะเสี่ยวเหอมีอะไรเหรอเราปังนำนักโทษลุกขึ้นสู้ตอนนี้เขามีฉายาว่าเพ่ยกงฮะทางราชสำนักไม่รู้แล้วยังไงกันเนี่ยรีบเก็บข้าวของเร็วๆก็เถอะก็จะพาพวกท่านหนีไปก่อนเร็วๆ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 เร็
ยกงมีอะไรเหรอข้านำครอบครัวท่านมาแล้วขอบคุณมากปังเออหลานเจ้าท่านพ่อปังเออแล้วแม่เขาท่านแม่อยู่ไหนแม่ของเจ้าเขาตายไปแล้วเขาตายแล้วเรื่องมันเป็นไงอ่ะแม่ดึงรถเอาไว้ไม่ยอมปล่อยพวกฉินมันมาข้าต้องตัดเชือกให้ขาดลูกมันฆ่าแม่ตายอะไรนะจะทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะจะยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกจะทิ้งครอบครัวมาเกาะกบฏไม่เคยห่วงพวกเราหากข้าไม่ทิ้งแม่คนทั้งบ้านต้องตายหมดจะทำงานใหญ่ต้องทำให้ได้สิถึงทำได้แล้วเป็นไงอ่ะทำไมต้องฆ่าแม่ตัวเองพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเป็นผู้ให้ชีวิตจะกล้าฆ่าแม่ข้าผู้หญิงอย่างเจ้าอำมหิตเกินไปซะไม่ใช่อำมหิตข้าก็ไม่อยากทำแต่เหตุการณ์เฉพาะหน้าอย่างนี้หากเป็นเจ้าเจ้าจะทำยังไงเอามีดมาข้าเหลียวปังเกิดมาเพื่อทำงานใหญ่แต่ข้าจะละเว้นคนที่ไม่พักดีกตัญญูไม่ได้พอใจเพื่อให้เจ้าได้กตัญญูฆ่าเขาซะนี่เจ้าเฮ้ยกงตอนนี้เราขาดแคลนเสบียงจะทำยังไงดีไปสมทบกับเสี่ยงอีที่เมืองช่อดูก่อนมึงจะไปจากไหนเฮ้ยกงข้าน้อยหลิวปังพาคนมาสวนพระกองทัพเสี่ยงอีกรุณาช่วยเลี้ยงให้ด้วยนี่ขอโทษทำไม่รู้ว่าเฮ้ยกงเดินทางมาจะมาต้อนรับช้าไปหน่อยไม่กล้าก็จะได้ผลคือข้าชื่อจี้ฟู่มีหน้าที่อยู่ฝ่ายธุรการกองทัพแต่ยินว่าเฮ้ยกงหลิวปังเป็นผู้มีน้ำใจที่สุดในบรรดาผู้ลุกขึ้นสู้ทั้งหลายอ๋อที่แท้ท่านคือในพลจี้ฟู่คำไหนคำนั้นท่านมาอยู่กับกองทัพสกุลเสี่ยงแล้วเหรอมีหน้ากองทัพสกุลเสี่ยงถึงได้เกลียงไกลเช่นนี้มีได้มีได้เชิญเชิญท่านยอมกันไปยอมกันมาเสี่ยงอีเหรอใช่ค่ะอาการสาหัสอันนี六科，这กลัวเลือดนี่มาอยู่นี่ทำไมอ่ะทหารบาดเจ็บเขาก็อยากมีส่วนช่วยอ้าวแกตัวนี้น่ารักจังข้าให้เจ้าเมื่อเช้าข้าขึ้นไปบนเขาเห็นมันอยู่ตัวเดียวน่าสงสารแล้วมันกลับมาด้วยเนี่ยมันกับพระพ่อแม่เหรอน่าสงสารจังอ้าวข้ากับพระพ่อแม่เหมือนกันน่ะสงสารข้าไม่ล่ะหืมสมน้ำหน้าสิพี่ใหญ่อ๋อเจ้าเกรดเขาเหรอยังเอาเงาได้ไปข้าวซะเลยสิหนีล้อเล่นเลยก็ไม่รู้พี่เจชิโอ้โหเอาเงามาจากไหนเนี่ยโอ๊ยแย่แล้วไปประทับมาหลอกสังหารเราเนี่ยตูมันเลิกเป็นไงบ้างอ่ะบาดเจ็บหรือเปล่าไม่ค่ะเป็นไงบ้างอ่ะเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่ค่ะไปกงไปกง
อ๋อท่านคือพลหรือปางผู้เกรียงไกรข้าน้อยเสี่ยงอีทำสำเพร่าให้อาซ้อตกใจขออภัยด้วยอ๋อที่แท้ท่านเป็นคนเสี่ยงอีนั่นเองเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณขอบคุณท่านหมอช่วยรักษานางด้วยอุ้ยอีหลิวไม่เป็นไรหรือเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงนะแม่นางอีไม่ต้องห่วงแม่นางอีคือแก่ไปได้ยังไงทำไมเจ้าถึงชอบชายตามองคนอื่นอยู่เรื่อยแล้วทำไมอยู่ๆก็ถึงแต่งหน้าแต่งตาแต่แต่งแล้วก็สวยดีนะนี่เจ้าสองคนนั้นดีกันแล้วใช่คืนดีกันแล้วล่ะแม่บอกกันหน่อยสิตาของเจ้ามองข้าแต่ใจเจ้าคิดถึงแม่นางอีใช่ไหมอีกอยู่นี่เองข้างนอกมีทหารยามอยู่เยอะแยะไม่ยอมให้ข้าเข้ามาที่แท้จะอาบน้ำอยู่นี่เองอ๋อผู้หญิงในพลหลิวผู้หญิงในพลอะไรผัวของข้าน่ะซื้อชาในดวงใจเจ้าได้ยังไงกันคนรักอาบน้ำก็มียามเฝ้ากันอย่างหนาแน่นถ้าเข้าใจละก็เจ้างามเหมือนนางฟ้ามีหน้าในพลเสี่ยงอีถึงได้หลงรักอย่าหัวเราะข้าเลยเขาไม่ทราบว่าเสี่ยงอีเขาทำแบบนี้ข้าก็ไม่เข้าใจทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยพี่อ้อยอย่าแม่อีกตัวนึงกลัวหนูด้วยเหรอทำไมปล่อยให้คนรักไปรบซะไกลเลยนี่ของเจ้าเอาคืนไปสิเขาไม่เอาแล้วนี่ประเพณีเมืองเพยหากแลกปิดปักผมก็ถือว่าเป็นพี่น้องกันมาทำไมมาอาวุธในพลหลิวของเราไม่มีอาวุธเลยอ๋อได้เอาไปเลยเอาไปนี่นะไอ้ขี้ข้าอาหารการกินหรือเสื้อผ้าที่สวมใส่มันก็ดีแต่อาวุธอย่างนี้เจ้าจะให้ข้าอย่างนั้นเหรอดูถวนเกินไปแล้วเว้ยแล้วมันจะเป็นใครล่ะคนฆ่าหมูฆ่าแกะจะรู้จักอาวุธที่ไหนเฮ้ยแล้วคนแซ่เซียงมีอะไรวิเศษวะอาวุธเนี่ยก็ไม่ต้องการแล้วเว้ยเอาคืนไปเลยก้อนเหรอเฮ้ยไม่ละเอาเดี๋ยวดีนะไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ยพอแล้วพอแล้วอย่าตีนะเฮ้ยโอ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 ้ย
วินัยทหารทะเลาะกันมีโทษหนักรู้ไหมผู้เจ้าเหลือวุฒิได้ครับหมูหลิวปามาอยู่กับเราก็เหมือนครอบครัวเดียวกันข้าศึกอยู่ข้างหน้ายังไม่ทะเลาะกับพวกชินก็เข็นฆ่ากันเองซะแล้วจะอภัยให้ไม่ได้เด็ดขาดประหารวันชีวิตแกเธอเดี๋ยวนะข้าไม่ยอมนะข้าไม่ยอมนะผู้เจ้ารังแกข้าก่อนนี่นะไม่เห็นพวกเราเป็นพวกเดียวกันและอีกอย่างนึงนะคุกคุกเขาในพ้นเส้นไม่ต้องพูดแล้วเมื่อจะมาอยู่กับข้าเราถือเป็นทหารชอบหมดเหตุการณ์ตึงเครียดเราไม่ควรแตกความสามัคคีจีฟู่บันทึกไว้ครับตอนนี้เราต้องการใช้คนคราวนี้ยกโทษให้เงียบลูกผู้ชายกล้าทำกล้ารับการลาวีในครั้งนั้นก็มีส่วนทหารสกุลเสี่ยงพร้อมจะรับโทษไอ้เวรอ้อยขับกับทหารเสี่ยงสองขับกับทหารเสี่ยงมีหน้าให้เราเป็นทหารช่อได้ไงจงหลีเว่ยรู้ก็จะทำผิดตัดสินลงโทษประหารพี่เสี่ยงอีทหารเสี่ยงกับทหารหลิวก็พวกเดียวกันมาใหม่ๆก็ย่อมเข้ากันไม่ได้ครั้งนี้ก็ขอให้ยกให้เขาเถอะลงโทษประหารแล้วลงโทษอยู่ดีบ่อย50ทีไม่เป็นเยี่ยงอย่างได้ข้าจงหลีเว่ยยอมรับโทษนี่เป็นชายชาตรีดีข้าเขาไม่กันน่ะไม่จะไม่ใครดูถูกหรอกข้าเถอะตั้งแต่แรกแล้วอย่ามาอยู่กับเขาบ่อย50ทีนี่ข้าทนไม่ไหวปากนะจะอย่าทำให้อับอายขายหน้าต่อหน้าคนอื่นคนอื่นที่ไหนกันล่ะต่อไปนี้พวกเราคือทหารช่อสตรีอยู่ข้างหน้าต้องกำเกรียวกันถึงสามารถสู้กับมันได้ขอจำไว้ด้วยพูดด้วยปากมันก็ไร้ประโยชน์คำว่าพี่น้องใครก็พูดกันได้จะให้ดีมันต้องสาบานเสี่ยวเหอเอาเล่ามาเดี๋ยวผู้หญิงอย่าบังคับใจเขาเลยนะในพลเสี่ยงเขารักษาคำพูดไม่ต้องสาบานหรอกนี่ข้าเชื่ออีกคำไหนคำนั้นเชิญพรุ่งนี้จะแบ่งทหารให้เจ้า 5,000 พี่น้องรักกันสัมพันธ์มั่นคงพลจังพลจังพลโอ้โดนพลจังเลยพลพลจังพวกมันใช้กลลวงในพลเซียงเหลียงถูกทหารหวังหลีซุ่มโจมตีเขาทำไมทับมาแล้วโอ้โหทำไมทับเซียงเหลียงทำไมทับผมไม่ทับนะผมไม่ทับท่านแม่ทัพมาเจ้าเลี้ยงเจ้าตั้งแต่จนโตเขาคือเสาหลักค้ำเมืองช่ออยู่อุดมการณ์ของเขายังไม่บรรลุสวรรค์มอบหน้าที่นี้ให้กับผู้ที่อยู่ข้างหลังเขาเจียงอีภารกิจนี้ตกอยู่กับเจ้าแล้วท่านลุงข้าต้องข้าหวังหลีกำจัดผู้เฉินร้ายเพื่อเส้นดวงวิญญาณของท่านอา
ท่านอาจากไปแล้วท่านลงเปรียบเสมือนพ่อข้าก็ต้องการคำแนะนำตอนนี้ข้าเอาแก่แล้วเกรงสังขารจะไม่อำนวยแต่ว่าข้ากับสกุลเสี่ยงเป็นสหายกันเรื่องของสกุลเสี่ยงก็มันเรื่องของข้านั่นแหละขอให้ท่านลงโปรดชี้แนะด้วยได้สิเฮ้ยกงช่อหวายอ๋อมส่งคนมาแล้วมีราชองการถึงหลิวปังราชองการแต่งตั้งหลิวปังเป็นแม่ทัพปราบตะวันตกของแผ่นดินให้ไปตีด่านหานกูกวนประสานงานกับเซี่ยงอีแยกกันโจมตีกับจัดทหารฉินหากมีโอกาสได้เคลื่อนทัพถึงเฉียนหยางใครที่เข้าเมืองเฉียนหยางก่อนจะแต่งตั้งให้เป็นอองกวนตงรับราชองการหม่อมฉันหลิวปังขอพระทัยฮ่องเต้ขอพระองค์จงทรงพระเจริญบีดนี้ของหมอดูเขาว่าข้าจะเป็นใหญ่จะจริงหรือไม่ข้ามีรอยมังกรเจ้ามีรอยหงจกนี่ถ้าจะเป็นฮ่องเต้ถ้าคือฮองเฮานี่สิใช่เป็นลางดีพี่เสี่ยตรงตีเมืองจี้ลู่ซึ่งเป็นกำลังหลักของฉินคนข้าฮ่องเต้ให้เฝ้าอยู่ในเมืองซิพี่ต้องระวังตัวหน่อยนะปะทะกับทหารฉินเป็นเรื่องที่เขาต้องการอยู่แล้วเราอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้ข้าไม่กลัวมันแต่มันจะมีกำลังมากแต่ต้องระวังหลิวปังและตั้งแต่พี่มอบกำลังให้เขาอำนาจของเขาก็เติบโตขึ้นไว้อ๋องกล่าวว่าใครเข้าเมืองก่อนได้เป็นอ๋องหลิวปังเขารับปากกับพี่จะไม่เข้าก่อนคำพูดของเขาเนี่ยเชื่อได้สักแค่ไหนพี่น้องร่วมสมบานสมควรเชื่อเขาสิ่งที่ข้าเป็นห่วงคือน้องเจ้างานชิ้นนี้อันตรายมากอย่าเป็นห่วงข้าเลยจะรอข้านะจะร้องไห้สิอย่าให้ซี่อีเป็นห่วงซี่อีนี่เป็นเส้นผมของข้านะพกติดตัวเอาไว้เพราะข้าจะอยู่ข้างกายเจ้าเสมออัตโนมาใจข้าเร็วกว่าธนูคอยข้าอยู่ที่นี่ไม่ใช่นะค่อยกองเอาเสื้อหนาวไปด้วยนะถนอมสุขภาพให้ดีๆนี่อาซออาซอไม่ต้องเป็นห่วงค่อยกองนะข้าจะพาเขากลับมาให้ได้ค่อยกองข้าจะคอยท่านกลับมาอย่าคิดมากผู้ชายก็แบบนี้อย่าไปสนใจเขาเลยก่อนคริสต์ศักราช207ปีเซี่ยงอีนำทัพ 20,000 ใช้แผนข้ามฟากจมเรือเพื่อจะเอาชนะศึกใหญ่ให้ได้ณที่นี้ได้ปะทะกับทหารฉิน 200,000 คนอย่างดุเดือดพวกเราฆ่ามันให้หมดฆ่ามันชีวังหลีเป็นของข้าฆ่ามันดีบุกโอ้
ไหนจะหนีไปไหนเส้นยุทธการจี้ลู่เสี่ยงอีขยายผลการรบมุ่งโจมตีเมืองยุทธศาสตร์จี้หยวนเผชิญหน้ากับกองทัพ 300,000 ของแม่ทัพจังหานเสี่ยงอีมันเป็นใครมันเก่งกล้าขนาดไหนมีทหารไม่กี่หมื่นทิ้งจมูกจี้หยวนของเราถ้าแม่ทัพที่เพิ่งประมาทศึกจี้ลู่เราแพ้มาทีหนึ่งแล้วเฮ้ยจะว่าข้าประมาทเหรอข้าจังหารมีกำลังทหารถึง 300,000 จะรบกับกำลังไม่กี่หมื่นเนี่ยเหรอจะว่าขับประมาทจังหารมันจะมีกำลังทหารมากแต่เขาไม่มีฝีมือหรอกแล้วไรจังหารน่ากลัวที่ไหนแม่ทัพเสี่ยงเป็นห่วงกลัวว่าเบอร์จะพังที่นั่นเซียงอีบุกเมืองจี้หยวนทหารฉินบุกเข้าโจมตีเมืองหลวงของช่อช่อไว้อองทิ้งเมืองเพื่อหลบหนีประชาชนต้องเดือดร้อนอีเมี่ยวเคอจำต้องหนีพร้อมครอบครัวหลี่จื่อช่อแตกแล้วไหวอ๋องหนีตายมังกรตัวใหญ่ไม่มีหัวนำผามังกรไร้หัวแล้วเพื่อนกองทัพตัวเป็นใหญ่ซี่มาดูทำนายว่าท่านจะได้เป็นฮ่องเต้นี่นาอย่าพูดเลวไหลข้าเป็นแม่ทัพของเมืองช่อแล้วพูดอย่างนี้ถือว่าไม่พักดีที่เรามาอยู่กับเซียงอีเนี่ยเป็นการชั่วคราวเท่านั้นนี่ฝันไข้พญามังกรนี่คือพญามังกรไม่ใช่อ้างด้วยแค่ปัญญาเบา ผู้รู้ใจข้าก็คือเซียวเหอไปทำเหลียวผู้หญิงมาแล้วผู้หญิงมาแล้วดี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 เห็นเจ้าแล้วก็สบายใจขึ้นพ่อจ้าเป็นไงบ้างตกใจหรือเปล่าเนี่ยเป็นไงบ้างแม่นางอีจะตกใจหรือเปล่าแม่ทัพเหลียวข้ามีเรื่องอยากขอร้องท่านไม่ต้องจะมีอะไรก็ว่ามาเถอะแม่ทัพเหลียวเสี่ยงอีเผชิญหน้ากับข้าศึกนับแสนๆเขาต้องรับศึกสองหน้าเขาขอให้ท่านนำทัพไปช่วยเขาด้วยเถอะเรื่องนี้แม่ทัพเสี่ยงเป็นคนเก่งแม่นางอีไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกเราได้รับคำสั่งให้ปราบตะวันตกเราถอยทัพกลับไปไม่ได้หรอกแม่ทัพเหลียวเสี่ยงอีก็มันมีอันตรายนะกรุณาไปช่วยเขาด้วยเถอะแม่นางอีแม่นางอีเรื่องการทหารน่ะเป็นเรื่องของผู้ชายเขาเรากลับกันก่อนเถอะแม่นางอีต้องวางใจเขาเป็นพี่น้องกับเซียงอีเขาต้องช่วยเขาแน่ไปกันเถอะพ่อท่านดูแลแม่นางอีด้วยนะโอ้ยข้ารู้แล้วจะรู้ใจลูกจะไม่รู้ใจใครล่ะไปช่วยนะลูกนะเป็นกุลสตรีที่ดีน่าสงสารจริงๆเหรอข้ากลัวเหลือเกินหลังจากเสี่ยงอีนำทัพออกไปเขาก็ฝันเห็นหน้าเขาอาบเลือดทุกคืนเลยจะอย่าคิดมากเลยนะเขาเป็นแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเจ้าอย่ากังวลเลยข้าต้องไปหาเขาไม่ว่าจะลำบากยังไงข้าก็ต้องไปหาเขาให้ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้
ที่ไหนๆก็มีแต่สงครามถ้าเจ้าไปเจ้าต้องเดือดร้อนแต่เขาต้องไปนะเขารู้เขาคิดถึงข้ามากถึงจะตายก็ขอตายพร้อมกับเขาเจ้าน่ะทำให้ข้าวางตัวยากรู้ไหมจะให้เจ้าไปก็ไม่ได้ไม่ให้ไปก็ไม่ได้แต่ข้าก็ไม่อาจทนเห็นเจ้าทรมานในสภาพเช่นนี้เจ้าเคยพูดถ้าแลกปิ่นปักผมก็เป็นพี่น้องกันเจ้ายังจำได้ไหมทำไมจะจำไม่ได้มาข้าจะปากให้กับเจ้าตั้งแต่นี้เราเป็นพี่น้องกันร่วมทุกข์ร่วมสุขไม่ว่าใครก็แยกเราไม่ได้พี่ใหญ่ถ้าอาจเอื้อมไปมะไม่มีพี่ใหญ่ก็ไม่มีเมี่ยวคือมีพี่ใหญ่เป็นวาสนาของข้าเราเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันตลอดไปหนาวอย่างนี้ควรใส่เสื้อมากๆนะคะมาด้วยเหรอออกทำสงครามยังพาเมียน้อยมาอีกเสื้อขนสัตว์ตัวนี้จะตัดเย็บเองหรือไงนะเข้าใจสรรหามาปลนเปลอนี่อย่าลืมฐานะของตัวเองนะเอาเถอะต้องกลับไปก่อนเดี๋ยวเอาเสื้อมานี่เดี๋ยวเขาจะไปหาเจ้านะเสื้อผืนนี้ใส่แล้วมันอุ่นเลยนะเจ้านี่เป็นนักรักที่ดีนะไม่หนาวนักก็ยังใส่อยู่ได้ระวังนะมันจะอุ่นจนร้อนให้กระดูกกร่อนข้างนอกลมพัดแค่ไหนก็ไม่รู้ข้างนอกลมพัดยังไงมีหรือไม่รู้เรื่องสงครามเนี่ยจะเป็นหญิงจะรู้อะไรใช่ข้าไม่รู้ข้ารู้แต่ว่าเมืองฉินจะสิ้นชาติอยู่รอมรอบเขาทำสงครามที่หล่อหงแต่เจ้ากลับทำสงครามอยู่บนเตียงไม่กับชายตามองหญิงอื่นๆแล้วก็อ้างโง่เฮงว่าเป็นห้องเต้ฝันไปเถอะเขามองใครอีกล่ะถ้าเป็นหญิงอื่นเจ้าก็มีสิทธิ์แต่ขอเตือนก่อนหากเจ้าอยากเป็นใหญ่ในแผ่นดินผู้หญิงของเซียงอีอย่าได้แตะต้องนี่เจ้าเริ่มหึงแล้วนะข้าจะต้องไปหึงเจ้าทำไมข้าน่ะธรรมดาซะแล้วแต่ว่าไม่อยากให้เจ้าฝันเปล่าๆข้าฝันไข้ได้ส่งแม่นางอีออกเมืองไปแล้วอะไรนะฝันควายส่งเข้าไปแล้วเหรอข้างนอกกำลังทำสงครามกันอยู่ทำอย่างนี้ไม่เท่ากับส่งเข้าไปตายหรือไงเนี่ยทำไมเป็นห่วงเหรอท่านว่าสาวงามคู่กับจอมยุทธแต่เจ้าไม่ใช่จอมยุทธเสียได้ทำไมมันเป็นใครล่ะเสี่ยงอีเหรอเขาเป็นคนหยาบคนหนึ่งเท่านั้นเสี่ยงอีเป็นจอมยุทธนะเขาเอาชนะฐานสองแสนของฉินได้ง่ายได้ด้วยกำลังสองหมื่นเจ้าเหรอไม่กล้าเหมือนเขาหรอกก็ดีแต่มองเมียเขาเท่านั้นแหละเงียบนะหยุดพูดได้นะเขาจะบอกให้เจ้ารู้ว่าหัวเราะทีหลังเนี่ยมันดังกว่าหากวันนั้นมีจริงอย่าลืมนะบนมีสั้นเล่มนั้นมีลายมังกรและหงส์ผู้หญิงอย่างเจ้าเนี่ยจะละเอียดอ่อนซะจริง
็ไม่คดก็ไม่คดทหารฉินทหารฉินไอ้ท้าวฝันทหารฉินมาแล้วโอ้ยกวนใจจริงเลยโทษโทษทำไมก็ไม่มึงเราไม่ทำดีแน่หมดแล้วจะตายแรงงานแม่ทัพเสียงอีครับทำไมทัพทหารเสียงมาแล้วอยู่ด้านหลังทหารช่อเปิดประตูรับศึกโจมตีเสี่ยงอีกระดาษมันทั้งหน้าหลังไปครับมากกว่าแม่ทัพเสี่ยงหานฉิงมาทางด้านหลังด้วยยังกำลังบุกด้านขวาแต่การรถครับจงไปดิเว้ยจงไปด้านซ้ายครับอาวุธข้า
เสี่ยงวางนายพลจงหลีสลบไปเพราะว่าเจ็บปวดเท่านั้นไม่เป็นไรพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ว่าตาข้างขวาของเขาบอดแขนซ้ายกับแขนขวาต้องถูกตัดทิ้งสะใจจริงๆเลยโอ้ยเออวันนี้เขาเพิ่งได้เห็นความจริงอีเออเจ้าเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรไปทั่วปัตตภีมา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 ดื่มสักหน่อยนะอีเออดื่ม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 เออจังหารพ่ายศึกแล้วเมืองฉินไรคุณศึกที่เข้มแข็งไม่ช้าเขาจะถึงมาพิบัติแล้วปัตตภีนี่ต้องเป็นของอีเออเพียงผู้เดียวไม่มีใครเทียบรัศมีได้โท่านอาตสละชีพจงหนีไว้ต่อพิการเมียวเคอก็ไม่รู้เป็นหรือตายข้าตอบแทนนี่ยิ่งใหญ่นักแผ่นดินนี้มีสำคัญอันใดอีกเหรอเฮ้ยแผ่นดินนี้เป็นของเจ้าคนเดียวถือดาบไว้กำให้นั่นช่อไหวอ๋องเป็นเพียงหุ่นเชิดเท่านั้นเราชูชื่อเขาก็จะออกรบใครไม่ยอมสิโลราบเราก็ฆ่ามันซะเลยจงคำดาบนี้ให้แน่นมันเป็นดาบบุษวันจินซีฮ่องเต้พระราชผู้ยิ่งใหญ่ราชวงศ์ชิงจะต้องเป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวโอ้ยเอ๋อเอ๋อเอ๋อเสียงเยียนเสียงเหลียงและประชาชนของเมืองช่อทั้งหลายพวกท่านตายตาหลับได้แล้วสิมะเอ๋ออีเอ๋อพ่อบุญธรรมก็มีส่วนช่วยเจ้านะอย่าลืมซะล่ะโอ้ยมันสะใจสะใจโอ้โอ้ยเอ๋อมันสะใจจริงจริงอะโอ้ยเหนื่อยOh.
เบียงม้ากลับมาแล้วแม่นางอีถูกทหารฉินจับไปอะไรนะแม่นางอีเป็นไงบ้างแม่ทัพเราเม้นเขาด้วยทำไมทัพขลุ่ยอยู่ใต้ท้องรถเลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับจะมาขี้คลาดมีหน้ากระบะหาข้าเอาไปบอย30ทีแหวนประจานแล้วหน้าประตูเป็นเยี่ยงยางเอาตัวไปครับแม่ทัพตอนนี้เรามีทหารฉินกว่า 200,000 หากเขาคิดแข็งข้อเราจะทำไงดีเฮ้ยเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกจินซีอ๋องปกครองด้วยความป่าเถื่อนไม่มีใครอยากจะพักดีกับเขาแต่ถ้าหากว่าเรามีเมตตาธรรมวิธีนี้จะทำให้ทั่วล่าสยบหัวให้ท่านนะไม่ได้ฐานฉินมันป่าเถื่อนต่อกรรมทำเข็นเอาไว้ไม่น้อยต้องฆ่าพวกมันนะก็เอาละจะเป็นจะตายข้าตัดสินใจคนเดียวFound!
ทำไมลงไปได้รู้ไหมฮะโอ้ยทหารฉินต้อง 200,000 กว่าคนแล้วถ้าพ่อแม่พี่น้องเขาไม่เป็นล้านแล้วเหรอคนที่เกลียดชังเจ้าไม่น้อยกว่า10ล้านนี่เจ้าเจ้าคิดจะเคลื่อนทัพไปกวนจงไหมเจ้าอยากเป็นใหญ่ในปฐพีไหมอีเออโอ้สวรรค์เป็นความผิดที่ข้าดวนดีใจฉลองชัยชนะดื่มเหล้าเมาหลับไปซะก่อนไม่อย่างนั้นแล้วเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นเด็ดขาดโอ้สวรรค์สวรรค์ยึดเมืองน่ะมันง่ายแต่ชนะใจคนน่ะมันยากสวรรค์เอ้ยสวรรค์ไม่น่าเลยอีเออทำไมถึงเป็นอย่างนี้หลังจากพิธีการจี้หยวนเซียงอีมีคำสั่งรวมพลที่จี้หยวนหลิวปังพยายามหลีกเลี่ยงด้วยการวางแผนบุกเมืองหลวงเสียนหยางของราชวงศ์ฉินเพื่อผลประโยชน์จริงๆเข้าไปเล่นด้วยแล้วอะไรกันข้าคนเป็นถึง 200,000 ไม่เป็นคนอยู่แล้วเครื่องแบบทหารเขามันเขาไม่ใส่แล้วฝันไข่อย่าโวยวายได้ไหมเพื่อกงกำลังใช้ความคิดเจ้ายังไม่หายดีกลับรักษาตัวซะก่อนปะที่ข้าบาดเจ็บเนี่ยมาช่วยผู้หญิงของคนป่าเถื่อนคนนั้นข้าเสียใจคุณซื้อตามความเห็นของท่านข้าควรจะทำยังไงเขาว่าตอนนี้เสียงอีกำลังคึกเหิมกำลังของเขาเนี่ยยังหาใครต้านทานไม่ได้การที่เขาเรียกเราไปชุมนุมที่เมืองจี้หยวนก็เพราะว่าเขาต้องการจะสยบเราเพื่อเป็นใหญ่ผู้เดียวเสียงอีเป็นคนป่าเถื่อนยิ่งเขาได้ตัวกุนซือฟั่นเจินคอยช่วยกองทัพของเราจึงเป็นที่ระแวงของเขาหากเผชิญหน้ากับเขาเราย่อมจะไม่ใช่คู่ต่อสู้เราฉวยโอกาสที่ฉินรับมือเสี่ยงอีเสียนหยางว่างเปล่าเคลื่อนทัพบุกเข้าเมืองหลวงทันทีเพื่อรักษากำลังของเราเอาไว้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่เท่ากับว่าเราต้องชิงอำนาจกับเสี่ยงอีในกวนตงเป็นรับสั่งช่อไหวอ๋องใครเข้าเมืองก่อนก็จะได้เป็นอ๋องนี่นะเรากำลังประชุมกันด้านการทหารจะออกมาทำไมข้าไม่ค่อยสบายอยากจะไปเดินเล่นไม่ทราบว่าหูหยินมีคำแนะนำอะไรไหมเราเป็นเพียงแค่ผู้หญิงเท่านั้นจะมีอะไรแนะนำพวกท่านข้ารู้แต่ว่าถูกเข็มแทงนะเพียงเจ็บถูกมีดฟันต้องตายเอาตัวเราไปวางไว้บนเขียงให้เขาสับโขกสู้พวกเราข้าขอตัวก่อนขอบคุณที่หูหยินแนะนำเชิญนั่งก่อนเคยโกงหูหยินพูดถูกตอนนี้ดาบจ่ออยู่ที่คอหอยของเราแล้วชุมนุมจี้หยวนพวกเราจะไปกันดีกว่าใช่การไปจี้หยวนเท่ากับว่าเข้าไปใกล้ปางเสือข้าสัญญากับเซี่ยงอีจะไม่เข้าเมืองเสียนหยางคนแรกนี่หากผิดคำพูดครั้งนี้ข้าเป็นห่วงเหมือนกันว่าคนทั่วราชตำหนิไม่ใช่อย่างนั้นเรายึดเสียงหยางได้ประชาชนจะอยู่กับเราเมื่อเป็นเช่นนี้เขาจะยอมเป็นคนตบัดสัตว์สักครั้งก็แล้วกันเอาเล่ามาเอาเล่ามาเอาไม้มาเอาไม้มาสิแล้วเอาไม้มานี่นะนี่นะนี่นะต้องตีต้องตีอย่างนี้เป็นยังไงฟาบาดฟาบาดฟาบาดได้มาแล้วนะฟาบาดนะได้นางฟ้ามาถวายคนหนึ่งแล้วละฟาบาดจริงๆนะสวยด้วยดูนั่นสิสวยไหมเจ้ามะขามสวยจริงๆด้วยงามเหมือนนางฟ้าสวยจริงอ๋อไหนหูหูข้าโอ้ยหูข้าโอ้ย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 โอ
โอ้ยประบาดโอ้ยไปจังฆ่ามันซะบาดประบาดเป็นไงมันจะมาขึ้นประบาดประบาดโอ้ลงเป็นอะไรไปบ้างฆ่ามันเลยฆ่ามันเลยมันเล่าพ่ายศึกไม่เป็นชิ้นดีแต่เจ้าเอาแต่เสพสุขสุรานารีไม่ใส่ใจไม่สมควรเป็นห้องเต๋อเจ้าเขานี่เจ้ามันอำมหิตไปอ่ะบัลลังก์เนี่ยอยากจะนั่งสักสองสามวันแต่เสียดายเจอเองมานี่สิมา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 นี่หน่อยมาสิข้าข้าอาคุณเจ้าตายไปแล้วตอนนี้จะได้เป็นฮ่องเต้แล้วนะทหารหลิวปังประชิดเมืองเห็นทีว่าพวกเราจะสู้เขาไม่ได้หรอมั้งนั่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 งนี่วันพรุ่งนี้ไปสวามิภักดิ์ต่อเขานะขอให้เขาแบ่งเมืองให้เราสักหน่อยเราจะได้ใช้ชีวิตเสวยสุขกันต่อไปไงล่ะโอ้ยเจ้าเจ้าโอ้ยตา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 ยสวามิภักดิ์ตายตายก็ต้องฆ่าหางขินให้เจ้าซะก่อนสิตายตายเลยไอ้กองมาแล้วไอ้กองมาแล้วไอ้กองตกจะล้างไอ้กองตกจะล้างไอ้กองตกจะล้างไอ้กองจงจะล้างไอ้กองตกจะล้างเชิญไพ่กงเข้าเมืองข้าน้อยจื่ออิงขอบคุณไพ่กงที่เมตตาอภัยโทษให้ข้าได้นำตราป้ายผู้มามอบให้ไพ่กงนี่อะไรอ่ะฮะนี่คือตราตั้งห้องเต้เหรอแผ่นดินนี้คือครอบครัวใหญ่ประชาชนถูกจินซีกดขี่มาช้านานนับแต่นี้ไปให้ยกเลิกการเก็บสวยนับแต่นี้กฎหมายมีผลแรงฆ่าคนตายขโมยสมบัติปล้นทรัพย์ผู้อื่นมีโทษถึงประหารชีวิตและลดหลั่นกันตามความผิดไม่ต้องจะเลยไม่ต้องจงจะโง่ไม่ต้องจะเลยเชิญ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 ฮะโอ้ยจะล้มสะดุดเป็นประจำจะมาคะนี่คือบัลลังก์ของฮ่องเต้จะมาคะปังเอ๋ได้ดีแล้วใช่แล้วใช่แล้วเขาดีแล้วก็ดีด้วยนี่ขอขลองนั่งบ้างสิเอาสินี่คืออะไรคือห้องเต้ทำไว้เพื่อหาความสนุกเอาผู้หญิงมาล่ามไว้จากนั้นก็อุ๊ยไม่อยากพูดพูดอะไรจะกันดีขุนใจหาความสุขเพื่อให้กล่องจะมาค้าในคุกมีสาวงามถูกจับไว้มากมายข้าน้อยจะเลือกให้เอาไหมจะมาค้าดีเดี๋ยวจะเลือกให้นะจะมาค้าเชิญเพื่อให้กล่องค่ะน
ู้หญิงเขาพบธนูนี้ในห้องไหนดูสินี่เป็นธนูของเซียงอีนี่นะไหลข้าออกไปเถอะไหลข้าออกไปไหลข้าออกไปอย่าขังข้าเลยไปไหลข้าออกไปที่นี่ไหลข้าออกไปเถอะด้วยไปทับเสี่ยงช่วยข้าด้วยเสี่ยงอีช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยเสี่ยงอีช่วยข้าด้วยไผ่กงเกิดเรื่องแล้วไผ่กงกองทัพเซียงอีบุกฝ่าด่านตรงไปเสียนหยางตั้งค่ายอยู่ที่หงเหมินงั้นสั่งทหารเข้ามาในนี้ขนเอาสมบัติในตำหนักไปให้หมดทำอย่างนั้นไม่ได้ทหารเซียงอีเข้มแข็งเกรียงไกรหากทำให้เขาโมโหเกรงว่าภัยจะมาถึงตัวเราแล้วทำไงดีห้ามแต่ต้องสมบัติในตำหนักนี้เราต้องมอบไปเซียงอีจากนั้นไผ่กงควรจะไปงานเลี้ยงหงเหมินเจี้ยนเพื่อขอโทษจึงสามารถจะคลายข้อข้องใจให้กับเขาได้นี่ท่านจะส่งเขาเข้าปากเสือหรือไงบุญซื้อท่านคิดว่าวิธีนี้ได้ผลมันก็พูดยากแต่นอกจากนี้ไม่มีวิธีอื่นเมื่อข้าไม่ได้ไปใครก็อย่าหวังว่าจะได้ไปจริงอีกข้าจะให้ประชาชนเกลียดชังเจ้าคนที่มาเป็นใครแม่ทัพหลิวปังมาเพื่อคารวะทุกคนเตรียมตัวนะน้องอีเราไม่ได้พบกันนานเลยดูท่าทางเจ้าเข้มแข็งกว่าเก่าเราต้องนั่งข้างล่างสิอ่ะนั่ง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 ใจเย็นๆนะมีทหารพวกเขาดักซุ่มอยู่อย่าใจร้อนวันนี้เราได้ชัยชนะมาแล้วมาดื่มฉลองกันดีกว่าช้าก่อนเหล้าต้องดื่มแน่แต่ต้องพูดกันซะก่อนฉินจำนนสวามิภักดิ์กับช่อหรือว่ากับเจ้ากันแน่หลิวปังก็เป็นกองทัพช่อฉินจำนนก็ต้องเป็นของช่อสิเมื่อจะเป็นกองทัพของช่อทำไมถึงบุกเข้าไปอยู่ในหวังกงทำตัวเหมือนฮ่องเต้ล่ะเขาไม่ได้ทำตัวเหมือนฮ่องเต้ผู้มีผลงานใครจะกล้าเทียบกับแม่ทัพเซียงอีล่ะข้าหลิวปังเป็นผู้ไร้การศึกษามีแต่สัจจะเป็นที่ตั้งไม่ใช่คนกลืนน้ำลายตัวเองถ้าเขาเมืองเสียนหยางก่อนเพื่อเป็นทัพหน้าให้แม่ทัพเสี่ยงเท่านั้นเราร่วมสาบานกันข้าเป็นหนี้บุญคุณน้องเสี่ยงมากข้าหรือจะกล้าหาญทำแบบนั้นได้จะพูดได้เลิศลอยมากรักษาสัตว์ปากอย่างใจอย่างคุณซื้อฟันพูดข้าต่อความจริงแม้ฮ่องเต้เคยมีราชโองการว่าเข้าเมืองก่อนจะได้เป็นอ๋องแต่ท่านเพ่ยกงไม่ปรารถนาเลยเราได้ปิดตำหนักทุกตำหนักเขียนรายงานสมบัติสั่งทหารเฝ้าริมเขื่อนรอคอยแม่ทัพมาถึงที่เพ่ยกงทำฟ้าดินเป็นพยานบังเสี่ยง
ี่ไม่มีอะไรจะแก้ตัวนะแต่การกระทำของพี่เนี่ยอาจจะทำให้มีคนเกิดริษยาหาว่าพี่มักใหญ่ไฟสูงเมื่อน้องมาถึงเสียนหยางก็ดีแล้วอย่าเพิ่งใช้โทสะกับพี่พี่ไม่ได้หวังร้ายต่อใครแต่อาจจะมีคนอื่นหวังร้ายต่อพี่เราร่วมสาบานกันพี่น่ะพร้อมเสมอพี่พร้อมข้าหลิวปังพร้อมที่จะตายเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของข้าเอากระบี่มาเรามาอย่างจริงใจไม่ได้พกกระบี่มาเฮ้ยน้องเสี่ยขอยืมกระบี่ให้พี่หน่อยเราพี่น้องกันเพื่อพบกันวันนี้อย่าพูดอะไรที่ไม่สบายใจดีกว่ามาดื่มเถอะดื่มเฮ้ยขอบคุณคือน้องที่ดีที่สุดของข้าพี่ปังเชิญนั่งเชิญสี่จวงร่ายรำเพลงกระบี่ให้ดูหน่อยสิครับในน้องคุณถ้าฝันไข่ช่วยผู้หญิงของเสี่ยงเอถ้าเคยตายไปครั้งหนึ่งแล้วถ้าอยู่มาได้เนี่ยถือว่ากำไรแล้วแทงเลยสิหยุดนะถอยไปน้องชายข้าไร้ลำผิดพลาดเกิดทำพระเจ้าบาดเจ็บพี่ปังเสี่ยงอีขอเข้ามาด้วยโอ้ไม่ได้ไม่ได้เขาไม่ถือสาเพยกงทำงานไม่ได้พักผ่อนดื่มเหล้ามากไม่ได้นะเฮ้ยไปพบกันนานคนสาวสาวกันอีกหน่อยสิเขารู้สึกปวดหัวขอให้ข้าได้กลับไปพักผ่อนเถอะน้องพี่อ๋อไม่สบายเหรอได้สิเตรียมมาให้ไปทับหลิวครับไม่ทับเสี่ยงเพยกงไม่ได้แตะต้องสมบัติของท่านนี่เป็นรายการของสมบัติทั้งหมดเพยกงให้มามอบให้ท่านเฮ้ยข้าเป็นสุภาพชนเขาไม่แยกของใครหรอกเฮ้ยไม่ต้องเกรงใจหรอกถือเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากข้าก็แล้วกันเราสองพี่น้องไม่แบ่งนั่นแบ่งนี่เจ้าชิงแผ่นดินมาได้ทุกอย่างก็ควรจะเป็นของเจ้าหากเจ้าไม่รังเกียจรับของขวัญชิ้นนี้จากข้าไว้ด้วยดีจีฟู่ครับส่งไปทับหลิวให้เกียรติท่านด้วยครับขลานขวัญคุยจะช่วยนางแล้วนางอยู่ไหนอะหาฉินจับนางไปแล้วใครจะรู้ได้ยังไงอ่ะไม่รู้เบี้ยวเธอเป็นตายร้ายดียังไงตอนไม่ยกข้าควรเมืองข้าก็มีกระจายเชยชมหรอกเอ๋อท่านลุงท่านไปเถอะของขวัญนี่มันหนักเอาการเหมือนกันนะท่านลุงของชิ้นนี้มีค่ามากใช่ไหมเอาของชิ้นนี้มาแลกเมืองช่อของเราได้จะแพงไหมล่ะเออแพงแล้วทุกทิ้งทำไมอ่ะท่านลุงถ้าไม่ชอบก็ไม่ควรทิ้งนะ
นี่คือน้ำใจของหลิวปังน้ำใจน้ำใจของเขาคือยึดดินแดนของเมืองช่อเราไปครองหลิวปังคนเนี้ยยึดเมืองเสียนหยางตัดหน้าพวกเราประกาศไปทั่วเมืองว่าจะไม่แต่ต้องสมบัติของฉินแม้แต่อีแปดเดียวก็แสดงว่าเขามองเห็นการไกลและเอาข้อนี้ชนะใจปวงประชาเพื่อไปศัตรูกับสกุลช่อของเรายังไงล่ะเอ๋อเมื่อกี้เนี่ยเจ้าไม่ฉวยโอกาสฆ่ามันวันหน้าเจ้าต้องตายในมือของมันคอยดูสิเอ้ยตีต้อนไปก่อนไข่ทำไมท่านลุงฆ่าหลิวปังมันง่ายมันพลิกฝ่ามือนะเดี๋ยวที่เขาพูดนั่นแหละที่เขาเข้าเมืองก่อนเนี่ยเพื่อกุยท้าให้เขาฆ่าหาข้าลงมือฆ่าเขาซะจะยิ่งทำให้ประชาชนเห็นว่าข้าเป็นคนแรงน้ำใจนะเจ้ากลัวประชาชนตำหนิเจ้าว่าแรงน้ำใจแล้วงั้นข้าจัดการเองข้าทำอะไรข้าจะรับผิดชอบเองทุกอย่างท่านลุงอย่าคิดมากเลยนะเสี่ยงจงไปวัดเป็นหน้าที่เขาดีกว่าเรื่องข้าหลิวปังเขาจัดการเองเดี๋ยวเตรียมมาได้ครับเสี่ยผู้หญิงหลิวนำลูกธนูนี้มาขอพบนำมาทำไมธนูนี้เขามากับนางอีนางอยู่ไหนนางเหรอทะลุเอาไงดีจับตาดูให้ดีนะชีวิตนางอีสำคัญกว่าเขาต้องนางให้ทั่วแล้วไปคนแล้วอยู่ไหนเธอเอ้ยทำไมใจร้อนอย่างนี้นะข้าจะพาไปหาไปโอ้ยแม่นางอีอยู่ตรงนี้ถูกฮ่องเต้เหยียดหยามที่นี่เขาเคี้ยวนางทีละคำทีละคำก็ว่าไงนะเพราะนางเป็นกุลสตรีที่ดีแต่เมื่อถูกเหยียดหยามอย่างนั้นมันน่าเสียดายจริงๆบอกมานางเป็นไงบ้างสิ่งสำคัญสำหรับกุลสตรีแล้วต้องเสียพรหมจรรย์สู้ตายดีกว่าเฮ้ยฆ่ามันฆ่ามันโอ้ไอ้สารนกจะฆ่าเจ้าให้หมดต้องเผาแบบนี้ให้หมดจะเผาไม่ได้นะที่นี่สร้างขึ้นในยานเหนือคนจำนวนมากที่สูบออกแบบนี้เขาไม่ต้องการหรอกหายหมดไหนเนี่ยมีสมบัติล้ำค่าหลายสมัยมีเครื่องหลายครามโบราณที่มีค่าควรเมืองนะทำไมต้องการจินซีฮ่องเต้นี่เราเป็นหลังของเจ้านี่การปกครองของราชวงศ์ฉินต้องยกเลิกเฮ้ยสมบัติของฉินต้องถูกเผาให้หมดญาติพี่น้องและทหารฉินต้องฆ่าให้หมดอย่าให้เหลือหมดดาเถอะเผาให้หมดเผาเผาให้หมดดาเผาเผาอย่าได้หมดเผาให้หมดฆ่าเผาให้หมดเผาโอ้โหเผาให้สิ้นซากฆ่ามันแม่นางอียังมีชีวิตอยู่ว่าไงนะข้าจะพาท่านแม่ทัพไปพบแม่นางอีแต่ได้โปรดไปชีวิตข้าด้วยนะจริงเหรออยู่ไหนในคุกใต้ดินน่ะมาทำไมเร็วท่านแม่ทัพจะเข้าไปเลยอย่าเข้าไปไปมันไม่ไปท่านแม่ทัพจะเข้าไปเลยไม่ทันครับจะเข้าไปอย่าเข้าไปเข้าไปมันไม่แรงแล้วเข้าไปท่านแม่ทัพอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปเข้าไป
หวังกงหมดข้างในมีของมีค่าควรเมืองมากมายถ้าหากว่าข้าอยู่ในนั้นน่ะจะช่วยข้ามะความรักของเซียงอีและเมี่ยวคือเป็นตำนานรักอมตะนานนับพันปีตำหนักเอ้อหวังโกที่ยศงามสร้างด้วยหยาดเหงื่อชาวประชาถูกไฟเผาผลาญเป็นเวลาถึง3เดือนเสร็จกลายเป็นเท่าฐานไร้ค่าท่ามกลางเพลิงโลกันที่เผาผลาญราชวงศ์ชินเซียงอีก็บุกเบิกอุดมการณ์ของเขาต่อไป